สวัสดีครับพี่น้องครับพวกกระทรวงบ้านและเพื่อนร่วมเที่ยวครับเอ้ยมาพอกันอีกแล้วครับจะพอกันเมื่อไหร่พูดพอกันเมื่อนี้ล่ะตอนนี้อยู่หน้าเวทีครับสาวหน่อยเพชรนอนแข็งเอาเพชรบ้านแข็งไปไหนกระจกเคล็ดเสียงแกกแกกใช้รับมุกไม่ได้ซะแล้วตายแล้วไปชาลาเฮงผู้ใดอยากกินเบียร์ครับพี่น้องครับของมือสองหรือมือสีบุรุษลูกพี่ไปโหลดคลิปด้วยนี่ไปโหลดคลิปด้วยนี่อ้าวเร่งรีบไปโหลดคลิปด้วยนี่อ้าวแล้วๆท่านอ้าวแล้วๆอ้าวแล้วๆโอ้ยลมตึกเงินพันซะแล้วโอ้อยากกินกาแฟครับเนี่ยเพิ่นจอดแล้วมั้ยเอามั้ยเอาขึ้นแล้วมันบ่แต่ว่าห้องสีออกจังใดสินี่นี่ไงออกตรงนี้ไงบ่เป็นแต่ว่าห้องออกไกลก่อนมื้อนี้สงสารทีมงานครับคอนไวเพิ่นสิเก็บของแบบใดบ่รู้กันติดลมแน่นอนครับเอาใจซอยครับทีมงานเอาเต้ยจนตัวสอดแจกครับเจ้าวันนี้เพิ่นน่าจะขอแล้วเพราะมันไกลแฮงเฮ็ดสบู่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเพชรละครนะครับโอ้ยบ้านเพชรละครเอาไปน้ำกันครับไปน้ำกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพิ่นได้โมเมนต์เฮียนเพิ่นเฮ็ดได้เฮียนใหม่ได้ของแท้เลยสุดยอดเลยกำลังฉาบกำลังฉาบเนาะแต่ชะออนให้พี่แหลกกูก็ใช้เสาหน่อยนะกับเพียรว่าห้องก็ซื้อเสาห้องลงเสาพี่แหลกกูว่าใช้เสาซ้ำคุ้นดินก่อนนั่นเห็นบ่คุ้นดินละการเทคานนั่นทุนดินเทคานห้องก็คุ้นดินเทคานยังคือพูดดิ่งขนาดเขาเน็ตเนี้ยยังงงว่าไอ้ยังคือพูดดิ่งบ่หูจะไปเบิ่งคลิปนั่นเห็นบ่เอาจะไปเบิ่งคลิปว่าสร้างเข้ามาบ้างอันเสาเข็มเฮือนแบบใดมันเป็นคืออันมันเป็นคืออันลูกทวงลูกทวงเพื่อนไหมลูกทวงเพื่อนมันไม่ใช่มันไม่ใช่เสาเข็มแต่มันเป็นอาจจะเป็นพุดดิ้งแหละพุดดิ้งไหมไม่ใช่เสาเข็มแต่ว่าเราขุดลงไปประมาณเมตรสองเมตรกว่าน่าจะแม่นแล้วเราก็ขึ้นนองเบียร์ว่าแล้วเราก็สารเหล็กแล้วก็เทปูนนั่นแหละนั่นแหละพุดดิ้งเออพุดดิ้งมันคือขาพุดเดินบ่บ่คนละอันกันอันนั้นเป็นม้าอันนี้มันเป็นแนวเฮ็ดเฮียนบ่โอ้ยเนาะแล้วก็เฮ็ดประมาณนั้นแหละนั่นแหละคือหลังเสามันเป็นเหล็กเสาเสาเจ้าสูงเท่าไรจัดเพี้ยนเพี้ยนแต่ว่าลืมไปแล้วได้คำตอบของมือคือคนลุกเห็ดอันห้องอันนี้หน่อยมันน่ารักมันละห้องหน้าบ้านเออห้องมึงอยู่นี่หน่อยอยู่ไหนที่เราเนี่ยห้องน้ำมึงเป็นห้องปูนนิดหน่อยแต่ได้ยังมาบอกว่าจักว่าสันวาเห็ดเพี้ยนเจ้าของจะได้บ่หูจักจักว่าสันวาเอาหน้านาบ้านกับกับอันในบ้านมันสูงมาสองกับมันสโลปขึ้นกับสโลปลงเออมันบ่ทอกันคือว่าล่ะยืนนี่นี่ข้างนี่เก่าแรกของเฮาปีนี้เก็บมันเก่าแรกครับ92 18หมดยังว่าหมดหมดจะบ่เชิญได้หมดอ้าพี่น้องครับเออโอ้ยมื้อนี้ไอ้บ้านจังว่าจังหมดเอาหมดแกนเซอร์ใหม่นะคะคือเครื่องนี้อันนี้ก็คือการเฮ็ดบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือครับพี่น้องครับอันนี้เข้าค่ายลูกเสือครับอันนี้เนี่ยนาลีครับคือคักแท้มื้อนี้เป็นจังไหนมันเจองานเลยดิคือคักตัวคอยเน็บคอยได้เงินแล้วบาท6บาท6บาทสิ่งที่ตามหาหน้าเวทีคือสิ่งนี้ครับนี่ครับสิ่งนี้นะครับสิ่งที่ตามหาสิ่งนี้คือสิ่งที่ตามหาหน้าเวทีครับได้ทั้งว่า6บาทพี่น้องเอ้ยขอว่าได้จักบาทอยู่ว่าชนะของเราสังฮืดตามเลด้าบ่ดีฮะต้องปรับเลด้ามาแม่นโอ้รู้น่ะต้องตั้งเลด้าเลยก่อนเนาะเออจังว่าอย่างนี้เลยด่าไม่ได้ป่ะแดนพันละหมื่นได้แบ่ง20เลยมันแล้วบ่ค่อยได้เงินพันอยู่ตั้งแต่3ปีขึ้นหลังหลังจากนั้นก็บ่ได้หยังเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะไฟรถตีได้ช่องเนาะเส้นทานตะวันเออไฟรถตีได้ช่องเออมีอันท้องขาดนายเห็นบ่ค่อยสิได้กลับบ้านแล้วทั้งนี้ร่วมแล้วอ้าว1 2 3 4ทดสอบ1 4 5 5 9 0สวัสดีพี่น้องแฟนเพลงพี่น้องสาวน้อยเพชร
บ้านแพงหลังจากที่เฮาเมืองหมอลำไปแล้วเมื่อคืนนี้ครับหมอลำก็มากวดเก็บคลองให้ดิแต่ว่าเราคงจะออกเส้นนี้ไม่ได้นะครับมันซุ่มเสียงครับมันซุ่มเสียงเอาขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องครับมันวันไหนครบนาทีหรอกอุ้ยอะโล1 2 3 4 5 6 7 8 9 20โอ้ยสุดท้ายแล้วห้องก็ต้องออกทางนี้แหละพี่น้องรถเข้ามาหน่อยเพราะมันเป็นอันลุมบักใหญ่อยู่ข้างหน้ารถ10ล้อเฮาเนี่ยมันไปเหยียบแล้วมันเป็นเนินสูงๆแม่รถเฮาไปว่าไหนแน่นอนขูดขูดใต้ท้องเลยครับผมย่างเมืองแล้ววังกีจีนี่แหละนอกจากว่าสิบัวทางนี้แล้วก็ตรงออกไปนี่เลยแต่ว่ามันผมย่างมันล้มตรงนี้เพราะมันเป็นอันกี่ต้มตรงนั้นอันนี้ตอนกลางคืนเขาเป็นผู้หญิงนะครับผมสวยฮะตัวคนจ้างกับพ่อแห้งแล้วแม่กับต้องเฮ็ดให้เพิ่นแม่แล้วเบิ่งสิบ่ไปฮะเพิ่นคือว่าดีแม่ไปห้ามไปอาบน้ําไปกินข้าวเลยพี่ขี้โดยสารไปเพราะว่าเป็นสะบุนผู้ใดล่ะเกอาแหมแดนเซอร์เอาคือสิสู้คือสิใจสู้มันไกลไกลอยู่ดิ200กิโลพุ่นดิบ่ผู้ใดว่ามันบ่ไกลไกลอยู่ดิครับไกลไกลไกลวันนี้ไกลมากถึงเพิ่นเฮิงเพิ่นก็ได้เลยลงตะเวนย้อนว่ามันไกลเพื่อนบ่ไกลสิไปแม่นไกลแฮงครับ200กิโลพุ่นติดชายภูมิจังใดนี่เพิ่นยังว่าไกลอยู่นี่เพิ่นอยู่น้ําแหนมได้ได้โหลดแอดมินเขามีระบบของเลยมันแม่นบ่ล่ะมันสิบ่มันจะบ่หลังขวดขวดขวดใช่ป่ะเอาพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดไลค์ครับติดตามแล้วเขาไปห้ามมองออกเขาแต่ว่าเขาออกได้อยู่แล้วเดี๋ยวย่างไปเมืองท่านมีก่อนแจ้งหน่อยเอาใครลืมโทรศัพท์ไว้อะแอดมินเจ้าลืมโทรศัพท์50บาทค่าไทยร้อยหนึ่งเด้อคอยเสียงดังพอดีปอกันคลิปต่อไปครับ